สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ออยจะมาชวนเพื่อนๆเพาะต้นกล้าซูกินี่กันค่ะซูกินี่ที่แม่ออยเลือกมาปลูกวันนี้นะคะเป็นซูกินี่สีเหลืองค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าอยากให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดีงอกได้เร็วนะคะแม่ออยจะทำการเพาะเมล็ดก่อนค่ะตามไปดูกันเลยค่ะเมล็ดของซูกินี่นะคะจะมีลักษณะคล้ายฟักทองเลยค่ะแต่จะมีลักษณะเล็กกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะนำเมล็ดมาแช่ในน้ำประมาณ 8-10 ชั่วโมงค่ะหรือ1คืนหลังจากแช่น้ำเอาไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะเมล็ดจะจมลงไปค่ะนำเมล็ดมาบ่มต่อในผ้าขาวบางหรือกระดาษทิชชู่ที่เปียกพอหมาดๆค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะหรือจนกว่ารากจะงอกค่ะดินที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นดินที่แม่ออยซื้อมาจากร้านค่ะเป็นดินสำหรับการเพาะกล้าโดยเฉพาะกระถางที่ใช้สำหรับการเพาะกล้าในวันนี้นะคะแม่ออยจะใช้กระถางที่มีหน้ากว้างประมาณ 6-7 เซนค่ะก็ใส่ดินลงไปกระถางละ2ต้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาดูว่าต้นไหนแข็งแรงเติบโตดีก็จะเลือกต้นนั้นนะคะตอนนี้แม่ก็จะใส่ประมาณ2ต้นค่ะก็ทำหลุมไว้ให้เขาหน่อยนะคะหลุมเล็กๆให้ห่างกันให้ห่างกันหน่อยนะคะเพราะเวลาถอนแยกต้นกล้าเนี่ยเขาจะได้ไม่พันติดกันค่ะโอเคเราจะมาเพาะเมล็ดต่อนะคะเมล็ดซูกินี่ค่ะซูกินี่เนี่ยแม่ออยไปปลูกเมล็ดเอาไว้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่ารากเขางอกมาแล้วนะคะรากก็แทงงอกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมรากเขางอกมาแล้วแต่เราจะมาเพาะลงกระถางเพาะกล้าเลยค่ะสัก2หลุมค่ะความลึกประมาณ3เท่าของเมล็ดนะคะแม่ออยหยอดไป2เมล็ดเพื่อที่จะได้เลือกต้นที่แข็งแรงนะคะเก็บเอาไว้อันนี้ก็เมล็ดซูกินี่ก็หลังจากทำหลุมเสร็จแล้วเราก็หยอดเมล็ดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กลบเมล็ดใช้มือกดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาเรารดน้ำเนี่ยเขาจะได้ไม่ลอยนะคะเมล็ดเขาจะได้ไม่ลอยขึ้นมาข้างบนค่ะกดเบาๆนะคะเสร็จแล้วก็ทำการรดน้ำได้เลยค่ะหลังจากนี้เราก็พาไปวางในที่ร่มนะคะยังไม่ต้องพาไปโดนแดดเท่าไหร่นะคะไม่โดนแสงเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ต้นกล้าเราดันตัวเองออกมาค่ะก็ประมาณสักวัน2วันนะคะหลังจากนั้นเราจะพาต้นกล้าออกมาโดนแดดนะคะเวลาต้นกล้าก็ดันตัวออกมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแม่ออยจะมาแยกต้นอ่อนอีกทีนึงค่ะตอนแรกเราก็ปลูกแค่2ต้นนี้นะเห็นไหมเขาโตสวยมากเลยซูกินี่นะคะคือเราจะถอนทิ้งไปก็ได้นะคะแล้วเลือกเหลือไว้ต้นนึงแต่ว่าแม่ออยจะเสียดายนะคะจะมาแยกเขาไปให้เป็นใส่กระถางเล็กๆอีกกระถางนึงนะคะเพื่อให้ต้นกล้าเขาเติบโตได้ดีและได้เร็วค่ะก็ดินที่จะใช้ก็เป็นดินที่เราจะใช้ปลูกนี่เลยค่ะดินที่ใช้ปลูกในกระถางเนี่ยนะคะก็เอาต้นออกมานะโอ้รากก็เต็มเลยเห็นไหมซูกินี่รากเดินดีมากเลยค่ะเสร็จต้องระวังหน่อยนะเสียดายไม่อยากถอนทิ้งเขาก็เลยจะมาแยกต้นให้เขาต้นใหญ่หน่อยแต่ที่ทำไมต้องปลูก2เมล็ดต่อต้นเพื่อที่จะให้เขาเติบโตนะคะต้นเขาใหญ่แล้วก็เติบโตได้ดีแล้วก็เราจะได้เลือกต้นที่มีความแข็งแรงนะเหลือเอาไว้1ต้นตอนนี้เราจะมาแยกเขาเป็น2เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปแล้วก็กดตรงขอบเขาแค่หน่อยนึงนะคะอันนี้เรียบร้อยค่ะ1ต้นเราต้องทำเบาๆมือหน่อยนะคะ
ขั้นตอนนี้เพราะว่าเขายังเป็นต้นอ่อนก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นิดเดียวนะคะแล้วเราก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะพยายามรดน้ำเป็นฝอยๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าต้นเขาจะได้ไม่ช้ำนะคะเป็นฝอยๆน้ำเล็กๆกันนะคะเพราะต้นกล้าไว้พร้อมที่จะพาลงไปปลูกในกระถางได้แล้วค่ะเห็นไหมต้นเขาอวบสวยมากเลยค่ะใบจริงสักประมาณ 3-4 ใบนะคะเราก็นำลงไปย้ายกล้าลงไปปลูกได้เลยค่ะเนี่ยนะคะใบจริงเขาอันนี้ใบอ่อนเขานะคะดูใบเขาประมาณกับฝ่ามือแม่อ้อยเลยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะและเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงไปลงปลูกในกระถางนะคะแล้วก็จะนำมาให้ดูกันอีกค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ